สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมาหาอาหารเช้าทานกันนะคะที่ Smith and Daily ค่ะเป็นอาหารของvegetarian กับ vegan นะคะที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะจากทั่วโลกเลยค่ะที่นี่นะคะมีชื่อเสียงสำหรับแซนด์วิชนะคะสำหรับอาหารมื้อเที่ยงนะคะแต่วันนี้เรามาเช้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรไปทานกันบ้างนะคะเรียกว่าอะไรนะว่าไรบุกกับครีมชีสแต่ว่าเป็นครีมชีสวีแกนIt's like a toasty, vegan toasty. Just cheese. Vegan cheese. Yeah. Look. What they made from? I don't know, but it tastes the same as cheese. Really good. But if I gave this to someone and didn't tell them it was vegan,Yeah. Real cheese, yeah. Yeah. How are you? Good for vegan. Yeah. พอทานเสร็จแล้วนะคะเราสองคนก็เดินกลับไปที่ Smith and Daily อีกครั้งนึงนะคะเพื่อซื้อของพวกชีสหรืออะไรติดไม้ติดมือไปเพื่อไปทำต่อที่บ้านนะคะเขาก็จะมีอาหารนะคะที่พร้อมทานแล้วก็อาหารสำหรับที่เราจะซื้อกลับไปปรุงต่อที่บ้านนะคะจนกระทั่งพวกไอศกรีมแล้วก็พวกช็อกโกแลตกินของกินเล่นอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์นะคะก็นำเข้าจากหลายประเทศค่ะแม้กระทั่งประเทศไทยของเราก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรที่เป็นที่มาจากประเทศไทยบ้างในตู้นี้นะคะเป็นอาหารพร้อมทานค่ะมีพายมีสลัดนะคะนี่เป็นของรองค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตไอศกรีมนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะจากไทยแลนด์ผงวุ้นค่ะอันนี้พี่ซื้อของมาจากร้าน Smith and Daily นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไส้กรอกนะคะไส้กรอกสไตล์อิตาเลียนเวเจเทเรียนนะคะมีส่วนประกอบก็คือเอ็กพลานต์เฟเนลเฟรชกาลิกเรดเปเปอร์หน้าตาใช้ได้นะคะตาน่าทานไม่มีมิตรนะคะเป็นเวเจเทเรียนไส้กรอกมาอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นOriginal Fine Roast Grain Meat เป็นสไตล์ European and Asian นะคะไผ่หรือเฮิร์บอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโอเคเป็นเวเจเทเรียนเหมือนกันก็คือไม่มีมิตรหน้าตาใช้ได้อยู่นะคะอันนี้หอมค่ะหอมแบบแนว
แต่ไม่ได้ทำมาจากนมวัวนะคะไม่ทราบว่าทำมาจากนมอะไรcorn water apple cider vinegar พวกธัญพืชทั้งหลายอะค่ะก็เป็นชีสแบบเวจิเทเรียนนะคะสุดท้ายเป็นครีมชีสค่ะอันนี้ถ้าไม่บอกว่าเป็นเวจิเทเรียนนี่คือจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นไม่ได้เป็นแบบครีมชีสทั่วไปค่ะอร่อยมากอันนี้โอเคเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ